วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโมดูล Joomla ผ่านทางแอปเซิร์ฟนะครับสำหรับโมดูลตัวนี้มีชื่อว่า Image Show GK4 นะครับเรามาดูลักษณะของโมดูลตัวนี้นะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการสไลด์ภาพอยู่บนหน้าเว็บเพจของเรานะครับเมื่อคลิกที่ภาพแล้วสามารถลิงก์ไปยังหน้าเว็บอื่นได้นะครับครับเรามาดูอุปกรณ์กันเลยครับว่ามีอะไรบ้างในการตั้งค่าในการติดตั้งโมดูลนะก็จะมีเบราว์เซอร์นะครับจะเป็นเบราว์เซอร์ใดก็ได้นะครับและอีกตัวก็จะเป็นโมดูลที่เป็นโมดูล Image Show GK4 นะครับแล้วก็ไฟล์ภาพนะครับให้สร้างโฟลเดอร์แล้วนำภาพมาไว้นะครับจะกี่ภาพก็ได้นะครับ 3-4 ภาพก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันเลยนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์ครับจากนั้นพิมพ์ URL ว่า localhost นะครับสแลชตามด้วยชื่อเว็บไซต์เราจากนั้นสแลชตามด้วย administrator นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วให้กด Enter ครับจะเข้าสู่หน้าต่างล็อกอินนะครับให้ทำการใส่ ID password admin ลงไปนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วให้คลิกล็อกอินจะเข้าสู่หน้าต่างคอนโทรลของ admin นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำโมดูลเข้ามาติดตั้งภายใน Joomla นะครับให้ไปเลือกที่ Extension นะครับจากนั้นเลือก Extension Manager เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Extension Manager นะครับให้มาเลือกที่เลือกไฟล์นะครับจะเป็นการนำไฟล์โมดูลเข้ามานะครับจากนั้นหาโมดูลที่เราได้เตรียมไว้นะครับคลิกที่โมดูลจากนั้นคลิกที่ Open นะครับจากนั้นคลิก Upload Install นะครับจะเป็นการติดตั้งโมดูลนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าโมดูลนะครับให้ไปเลือกที่ Extension นะครับจากนั้นเลือก Module Manager นะครับจะสังเกตว่ามีโมดูลที่เราได้ติดตั้งเข้ามานะครับ Image Show GK4 นะครับให้คลิกเข้าไปข้างในเลยครับก็จะพบหน้าต่างตั้งค่าโมดูล2ฝั่งนะครับเราจะมาดูฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการตั้งค่าโมดูลให้แสดงผลบนหน้าเว็บเพจของเรานะครับมาดูในส่วนของ position นะครับจะเป็นการปรับตำแหน่งของโมดูลของเรานะครับว่าจะให้อยู่ตำแหน่งใดของบนหน้าเว็บของเรานะครับจากนั้นเลือก select position นะครับเพื่อค้นหาตำแหน่งที่เราต้องการนำโมดูลไปไว้นะครับคลิกครับจากนั้นหาตำแหน่งที่2นะครับจะเป็นตำแหน่งข้างบนสุดนะครับเมื่อพบแล้วให้คลิกครับมาดูในส่วนของ status นะครับจะเป็นการเปิดใช้งานของโมดูลนะครับให้ทำการเลือกเป็น profit นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับมาดูในส่วนของโมดูล assessment นะครับจะเป็นการเลือกการแสดงผลบนหน้าเว็บของเรานะครับให้เลือกไปที่ Only on the page selected นะครับจะเป็นการเลือกเฉพาะหน้าที่เราจะแสดงนะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Home นะครับคลิกถูกเลยครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมาด้านบนครับมาดูการตั้งค่าฝั่งขวาครับในส่วนของเบสิกเราจะยังไม่พูดถึงนะครับเรามาดูในส่วนของ U slide นะครับส่วนของ U slide จะเป็นการนำภาพเข้ามาเพื่อส
แสดงผลบนหน้าเว็บนะครับส่วนของอินเทอร์เฟซจะเป็นการตั้งค่าขนาดภาพและการเคลื่อนไหวของทรานซิชันของภาพนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ทำการ move browser ลงก่อนครับจากนั้นไปไฟล์ภาพที่เราได้เตรียมไว้นะครับทำการ copy ภาพครับจากนั้นให้ไปที่ drive 4เลือกไว้ที่ folder as serve จากนั้นเลือกที่ folder worldwide web แล้วเลือกไปยัง folder ที่เราได้สร้างไว้นะครับ folder web ของเรานะครับหา folder ชื่อ image ครับแล้วคลิกเข้าไปข้างในนะครับทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ครับจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับจากนั้นคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ครับแล้วทำการวางภาพที่เราได้ก๊อปปี้ไว้ก่อนหน้านี้ครับเมื่อทำการวางภาพเรียบร้อยแล้วให้คลิกหน้าต่าง Explorer ลงไปครับกลับไปที่หน้าต่าง Browser นะครับแล้วไปในส่วนของ View Slide นะครับตรงนี้นะครับคลิกครับจากนั้นมาคลิกที่ Add New Slide นะครับจะเป็นการนำภาพเข้ามานะครับมาดูในส่วนของ Image นะครับจะเป็นการเลือกภาพเข้ามาจัดการต่างๆนะครับให้คลิกที่ Select นะครับจากนั้นไปยังโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นเลือกไฟล์ภาพครับเมื่อเลือกไฟล์ภาพเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Insert ครับเป็นการนำภาพเข้าไปนะครับในส่วนของ Image State นะครับจะเป็นการยืดภาพนะครับจะตั้งค่าหรือจะปรับก็ได้นะครับหรือว่าไม่ปรับก็ได้นะครับมาดูในส่วนของ Title นะครับจะเป็นการใส่ชื่อของภาพนะครับและในส่วนของ Content จะเป็นการใส่คำอธิบายของภาพนะครับในส่วนของ URL นะครับจะเป็นการใส่ลิงก์ให้กับภาพเรานะครับเมื่อได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Save นะครับจากนั้นทำจนครบภาพที่เราได้นำไปไว้ในโฟลเดอร์เลยครับเมื่อทำการแอดภาพมาเสร็จเรียบร้อยนะครับครบทุกภาพแล้วจากนั้นให้เลือกที่อินเทอร์เฟซนะครับจะเป็นการปรับขนาดของภาพของเรานะครับ
และการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับเรามาดูในส่วนของ image high และ image wide นะครับตรงนี้ครับจะเป็นการปรับความกว้างและความสูงของภาพของเรานะครับซึ่งในที่นี้ผมได้ตั้งค่าภาพของผมมาที่1024นะครับและความสูงของภาพที่450นะครับมาดูในส่วนของ Image Quick Clarity นะครับจะเป็นการปรับความละเอียดของภาพนะครับผมปรับไปที่ 100% นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับมาดูในส่วนของโมดูล High นะครับจะเป็นการปรับขนาดความสูงของโมดูลนะครับซึ่งเราจะปรับให้เท่ากับขนาดของภาพความสูงของภาพนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ปรับให้มีขนาดเท่ากันนะครับที่450เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Save and Code นะครับจากนั้นให้คลิกที่ View Size ครับจะเห็นว่าโมดูลของเราได้ขึ้นมาหน้าเว็บเพจของเราแล้วครับเมื่อคลิกก็จะมีการเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆครับหรือว่าเราจะให้ภาพมันเคลื่อนไหวเองก็ได้นะครับเมื่อคลิกไปที่ภาพเราก็จะสามารถลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจอื่นได้นะครับยังไม่หมดครับกลับมาที่หน้าต่างแอดมินอีกครั้งครับเข้าไปที่ Image Show GK Pro นะครับซึ่งผมได้ค้างไว้ตั้งแต่ทางต้นนะครับในส่วนของ Basic นะครับเรามาดูในส่วนของโมดูลสไตล์นะครับจะเป็นการปรับรูปแบบของโมดูลนะครับซึ่งมีให้เราเลือกเยอะมากครับให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งผมจะลองเลือกให้ดูสักอันนะครับซึ่งผมเลือกอันนี้นะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิก Save and Code นะครับจากนั้นคลิกที่ View Size อีกครั้งครับจะสังเกตได้ว่ารูปแบบของการแสดงผลเปลี่ยนไปครับจะมีข้อความบอกด้านข้างแล้วเรากลับไปดูอันเดิมครับจะเป็นแบบนี้ครับแล้วมาดูอันใหม่ของเราที่ได้ตั้งค่าใหม่เมื่อกี้ครับลักษณะก็จะต่างกันไปครับเป็นการปรับรูปแบบของโมดูลครับซึ่งมีให้เลือกหลากหลายให้เหมาะสมกับเว็บที่คุณได้ทำขึ้นมานะครับสำหรับการปรับตั้งค่าอื่นๆก็สามารถลองศึกษาเล่นดูกันได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะปรับตั้งค่าเฉพาะในส่วนที่สำคัญสำหรับการรีวิวโมดูล Joomla ครั้งนี้ก็ขอจบการนำรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ